พนักงานบริษัทถูกไล่ออกเพราะเข้าห้องน้ำนานเกินไปยื่นฟ้องศาลเรียกค่าชดเชยจากบริษัทสุดท้ายคดีพลิกวันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งค่ะในเมืองหนานทงมณฑลเจียงซูของประเทศจีนหลังจากเขาถูกไล่ออกนะคะเนื่องจากเขาใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำนานผิดปกติในช่วงเวลาทำงานค่ะนั่นทำให้เขาไม่พอใจนะคะและเขาคิดว่าบริษัทยกเลิกสัญญาจ้างแรงงานอย่างผิดกฎหมายเขาจึงตัดสินใจยื่นฟ้องเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยจำนวน 200,000 หยวนหรือเป็นเงินไทยประมาณ 1,13,617 บาทค่ะซึ่งสื่อของจีนได้รายงานนะคะว่านายหลิวเป็นพนักงานบริษัทวงจรไฟฟ้าแห่งหนึ่งตั้งแต่เดือนมิถุนายน2558เขามีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบพื้นที่โรงงานทั้งหมดเขาได้รับเงินเดือนประมาณ 10,000 หยวนหรือประมาณ 50,000 บาทแต่เมื่อเดือนเมษายนปี2564เขาถูกบริษัทไล่ออกอย่างกระทันหันค่ะนั้นทำให้นายหลิวเกิดความไม่พอใจอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันเขาก็ตัดสินใจยื่นฟ้องเรียกค่าชดเชยจากบริษัทเป็นจำนวนเงิน 200,000 หยวนล่าสุดนะคะศาลประชาชนเขตตงโจของเมืองหนานทงได้ดำเนินการคดีข้อพิพาทด้านแรงงานนี้ค่ะโดยบริษัทให้เหตุผลในการไล่ออกว่าในหลิวใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำนานประมาณ31นาทีถึง3ชั่วโมงซึ่งเวลาที่เขาใช้ในห้องน้ำน้อยที่สุดก็คือ1ชั่วโมง22นาทีต่อวันค่ะและเวลาสูงสุดที่ในหลิวอยู่ในห้องน้ำคือ6ชั่วโมง21นาทีซึ่งหลังจากตรวจสอบอย่างแน่ใจแล้วว่าพฤติกรรมของนายหลิวขัดต่อกฎระเบียบของบริษัทเขาจึงโดนไล่ออกตามระเบียบค่ะซึ่งหลังจากศาลได้พิจารณาคดีประกอบกับหลักฐานที่ทางบริษัทรวบรวมมาให้พบว่าพฤติกรรมของนายหลิวขัดต่อระเบียบของบริษัทโดยแท้จริงนะคะและบริษัทก็มีสิทธิ์ที่จะไล่พนักงานออกอย่างถูกต้องตามกฎหมายรายงานด้วยค่ะฉะนั้นบริษัทไม่จำเป็นจะต้องจ่ายค่าชดเชยทำให้นายหลิวแพ้คดีไปอย่างราบคาบเลยทีเดียวนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก thetiger.com ขอบคุณค่ะ